ัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะจากลาจากปราสาทแห่งนี้ไปนะคะเราก็จะพาทุกท่านมาชื่นชมความสวยงามขององค์ปราสาทบ้านพลวงนะคะซึ่งถ้าเรามองนะคะถ้าเรามองตรงเข้ามาหรือโดดด้านข้างเนี่ยเราจะมองเห็นถึงความโดดเด่นความสวยงามเหลือเกินที่ตรงนี้เองนะคะเป็นที่ที่ประทับของเทพเจ้านะคะดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อความเคารพความศรัทธาต่อสายมูหรือสายเทพนะคะก็จะเดินทางมากราบไหว้มาสักการะแล้วก็มาบูชาสถานที่แห่งนี้นะคะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะมีความสวยสดงดงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ